15,000 กว่าแล้วก็หาตั้งกล้องอีกรวมๆกันก็ 17,000 ก็ทั้งหมดรวมค่าที่พักรวมค่ากินอยู่ที่นู่นก็ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นั่นแหละสวัสดีครับผมวูดี้นะครับยี่ห้าพบกับผมเช่นเคยวูดี้เองวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากจะมาพูดถึงโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำในช่องนี้มาเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายตอนนี้เราอยู่กับออสด้วยออสอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวหันกล้องให้ดูทำอะไรวะงงอยู่หวัดดีกล้องหน่อยโหหน้าเบลออยู่ระยะไกลมากส่วนอย่างแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของในเพจเรานะฮะจะเห็นว่าช่วงหลังๆผมจะไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมอัปเดตไม่ทันช่วงนี้คืองานเยอะงานส่วนตัวผมเยอะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยและอีกอย่างนึงคือในเพจจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฮชแท็กนะฮะแฮชแท็กก็คือในเพจเนี่ยจะมีคนดูแล2คนซึ่งเป็นผมกับออสคนโพสต์กันมี2คนนะครับถ้าออสเป็นคนโพสต์นะครับจะมีแฮชแท็กที่ชื่อว่าออสเดอะฟิชเชอร์แมนแต่ว่าถ้าเป็นผมโพสจะเป็นแฮชแท็กชริฟบูดี้ก็จะมี2คนโพสนะอาจจะมีบางครั้งที่ออสโพสแล้วผมก็ไปเขียนในคอมเมนต์เพิ่มเติมเนื่องจากความหมั่นไส้ส่วนตัว อย่างเช่นโพสนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนของการอัปเดตเพจไม่มีอะไรส่วนของใน YouTube ก็อย่างแรกคือช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคลิปอัพบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอย่างแรกคือตอนนี้ผมทำงานต่อ2ที่ YouTube ที่เขาทำเกี่ยวกับด้านการตกปลาถ้าใครที่แอดเรนผมมาจะรู้ว่าผมออกทะเลหรือว่าออกตามเขื่อนบ่อยมากมันเป็นงานของผมนั่นเองก็ไม่มีอะไรแต่ก็พยายามจะลงให้ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะก็อย่าเพิ่งหนีกันนะเราไม่ได้หายไปไหนก็พยายามจะลงให้ได้มากที่สุดเราจะมาพูดกันในส่วนของโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมจะทำในช่องรอบนี้นะฮะก็ออสมาเข้ากล้องมาออสมาเข้ากล้องถ้าพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ต้องเป็น2คนเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาใน Channel ก่อนหน้าที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะขอย้อนกลับไปดูฟุตเทจก่อนไปย้อนกลับไปดูนี่นะครับหลังจากที่กินพิซซ่าเสร็จก็นี่เห็นไหมที่ยังกองอยู่นี่15,000 กว่าหมื่นห้าพันกว่าแล้วก็หาตั้งกล้องอีกรวมๆกันก็17,000ฟิลเตอร์อีกนั่นแหละรวม18,000นั่นแหละเต็มตั้งครบนี่ออสเองแตกสวิตช์ใช่ไหมถ้าแตกขากล้องแล้วกล้องกับเลนแตกครบตามนั้นเลยเราออกจากร้านเลยแล้วกันตะลายซับชัดๆคันนี้ออสหันมาหน่อยเรามาทำอะไรกันที่นี่ไม่ได้ใส่ไมค์ด้วยนะบอกให้เรามาทำอะไรกันที่นี่ตัวบินตอนนี้เรากำลังจะบินแล้วนะครับนี่นะฮะหนังสือรับรองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเราก็ไม่ได้กะจะเตรียมตัวมาถ่ายนะวันนี้ทำพาสปอร์ตเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอออสก่อนออสยังทำไม่เสร็จน้องผมเนี่ยครับเสร็จแล้วเงินเรียบร้อยแล้วนี่แหละเรียบร้อยแล้วมาสายใต้ใหม่ไม่มาซื้อของก็ดูนี่เป็นไงขอโพสดีดิอย่างที่บอกกันนะในซองที่เราโพสไว้ในเพจนี่ครับซองที่ว่ามันคือซองอะไรเราลองแกะมันคือจดหมายจากกรมศุลกากรนะเราจะมาลองแกะกันดูเลยเอาแล้วนะครับอู้อ้าวไม่มันคือพาสปอร์ตนั่นเองครับซึ่งเรียบร้อยเลยได้พาสปอร์ตมาเรียบร้อยออสก็น่าจะได้แล้วนี่นะครับเรียบร้อยพาสปอร์ตถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันชมอินเสิร์ตต่อไปอ
ตอนนี้เราก็กำลังจองตั๋วไปไต้หวันกันจองขึ้นมาเนี่ยครับเราเริ่มจากการจองเลยนะฮะเราก็จะเดินทางจากดอนเมืองไปไทเปนะครับที่ขึ้นมาละร้อยเราจะอยู่ที่ไต้หวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มาเสิร์ฟไฟลท์ต้องตื่นเต้นหน่อยดิเคลียร์มอนด์รวมกระเป๋าเคลียร์มอนด์เพื่อเคลียร์มอนด์เพื่อจับบริวารต่างประเทศมาให้เคียมอนเพื่อไปจับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อันโนนั่นเองเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนช่วงจ่ายเงินเลยละกันผมขอขอข้อมูลอะไรนิดนึงนี่นะครับซูมไฟอินเสิร์ตนะขึ้นมาทั้งหมดก็มันอยู่ที่ประมาณ 1,030 บาทนั่นเองนะครับในการไปในการไปไทเปครั้งนี้ก็ทั้งหมดรวมค่าที่พักรวมค่ากินอยู่ที่นู่นก็ประมาณ 20,000-30,000 นั่นแหละก็เดี๋ยวดูกันว่าเราไปที่ไทเปครั้งนี้เราจะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วก็จะมีของฝากอะไรบ้างก็รอติดตามชมแล้วกันในซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ที่ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อโอเคตัดเข้ากล้องปัจจุบันเลยไปก็นั่นแหละครับโดนไปเยอะเหมือนกันรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินและค่าสัมภาระอะไรแล้วแต่ในทริปนี้ในทริปนี้ที่ยังไม่แตกรวมกันรอบๆนี้ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ Oh my god ก็ไม่เป็นไรมันเป็นกำไรชีวิตอย่างนึงคืออย่างน้อยเราเคยไปผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับซาฟารีต่างประเทศสักครั้งหนึ่งเราก็จะพยายามเก็บความสนุกสนานจากที่นู่นมาให้ทุกคนได้ดูกันในครั้งนี้ด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนของซาฟารีในส่วนสุดท้ายก็หลังจากซาฟารีแล้วเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแจกแล้วก็แจกแล้วก็แจกนั่นเองใครที่ยังไม่มีอันโนนใครที่ยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ในมีสิทธิ์ได้ภายในครั้งนี้ด้วยซึ่งในงานนี้ก็จะมีโปเกมอนฟีเจอร์ที่เป็นแบบต่างประเทศก็จะมีอันโนนน่าจะเป็น TAI แล้วก็ PE มั้ยเพราะว่าเขาไทเปเขาจัดที่ไทเปชื่อซีรีส์ยังไม่ได้คิดเลยก็ถ้าใครคิดชื่อซีรีส์ที่อยากให้เป็นชื่อซีรีส์ไต้หวันในซาฟารีครั้งนี้ได้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างผมจะหยิบเอาชื่อซีรีส์ที่คอมเมนต์มาเนี่ยแหละสักคอมเมนต์นึงหยิบมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์นี้น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเออมั้งหรอสุดท้ายตอนนี้คือมีแผนว่าจะทำเสื้อจริงๆจังละหลังจากที่ได้โพสต์ไปหรือว่าโชว์ไว้ให้ทุกคนดูหลายๆรอบแบบมีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งทำนั่นเองก็ถ้าสั่งทำกันมาแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโพสต์ลงมาให้ดูในเพจละกันว่าราคาเท่าไหร่ก็จะค่อยว่ากันถ้าถามว่าหลังจากไปไต้หวันครั้งนี้ผมไม่ออกต่างจังหวัดบ่อยก็ไม่ต้องสงสัยตังหมด โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาบอกโปรเจกต์ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอีกประมาณครึ่งเดือนเราจะเริ่มบินจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันโปรเจกต์ใหญ่อีกทีนึงที่ไต้หวันเลยเพราะว่ารอบนี้คงจะเป็นโปรเจกต์เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำใน channel ของนั่นเองโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมาประกาศโปรเจกต์ใหญ่ๆกูพูดโอเคมากี่รอบแล้ววะนับไปช่างมันเถอะโอเคแต่วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทีแรกว่าจะทำ Q&A คงไม่ทันก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันไปสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมวูดดี้ลาไปก่อนนะครับบายครับผมสวัสดีครับครับผมปิดกล้อง